ถามมาดูงานเทหินครับจากรถพ่วงอีซูซูครับนี่งานทำถนนครับนี่เดี๋ยวมารอดูการถอยเทครับนี่โอ้การเทหินสวยๆครับนี่เขาอีซูซูครับนี่ไปมาแล้วครับเสียดายมาไม่ทันตอนพ่วงนะครับตอนนี้เหลือแต่หัวแล้วครับฝาข้างสูงสวยงามมากครับนี่มันล้านดีครับรับกับรถนี่ครับดูครับนี่วิวสวยๆเป็นการเทเกลี่ยไปเรื่อยๆครับนี่เททีละนิดครับหยอดทีละนิดหยอดเป็นย่อมๆครับเพื่อให้รถเกรดจะได้มาเกรดต่อครับรถเกรดที่นี่ก็เป็นงานของรถเกรดวอลโว่ครับนิดนึงนิดนึงบอกส่งสัญญาณต่อเองนะครับได้รู้ว่าจะได้กี่กองเอ๊ะยาวๆไล่ไปดูเรื่อยๆครับยูบอีซูซูคันนี้ใหญ่ดีครับข้างๆเดี๋ยวเรามาดูข้างๆครับโอ้ผลข้าวน่าจะได้เยอะดีครับนี่ต่อยครับนี่มาดูจนเสียบพ่วงแล้วครับตอนนี้3 4กองนะครับนี่กองที่4ครับได้กองครับได้กองนึงว่าจะเอากล้องก็ดับดีเหลือเกินไม่ดูครับโอ้มีลงเองตอนชาติดูการโยกฝาฝาฝายาวดิคุณใช้ระบบล็อกด้วยมือครับเอาไปให้แบกลุงโม่ไปให้แบกหนักเลยเด็ดขาดเลยถ้าแบกตรงนั้นปิดตามที่ลงมือเลยครับพวกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูกันจะเข้าพ่วงนะครับนี่เดี๋ยวเราไปรอดูทางนู้นเลยนี่ดูการถอยครับดูการถอยคันนี้มาทีเดียวหรือเปล่าเสียบทีเดียวหรือเปล่าแล้วเปิดดูดูนิดหน่อยฮึจุดละไอ้พอดีครับเข้าแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวไปดูว่าครับพอเข้าเสร็จเขาจะทำอะไรต่อครับ
ตามสูตรครับนี่การใส่เรียกใส่สายอะไรนะพี่สายน้ำมันใส่สายลมสายน้ำมันกับสายลมครับนี่ปกติไม่ต้องเสียบก็ได้นะแต่ว่าเอาเสียบไว้ลมสายไฟสายสายลมร้อยครับเสร็จทุกสายแล้วสายตัวนี้ถ้าโดนน้ำหน่อยก็สวยน่าดูเลยครับนี่ฟุโซ่น FXZ 360ครับนี่ไปแล้วงานคนดิ้นครับไงฝากกดติดตาม Subscribe ช่องเฉียบเฉียบด้วยนะครับกล้องดับไปต่อที่สวัสดีครับ